ถึงแม้จะส่งโดรนไปร้อยลำเลยไม่ใช่เลยไม่ใช่ไปส่งไปสี่ลำส่งไปร้อยลำสถานการณ์สงครามในยูเครนลำบากเพราะโดยส่วนใหญ่เมืองสำคัญสำคัญและเมืองท่าต่างๆนะครับก็ถูกยึดได้ทั้งหมดนะครับแล้วนะตอนนี้เหลือนิดเดียวละเหลือพื้นที่นิดเดียวละมาริอูโปก็โดนยึดแล้วนะเหมืองถลุงเหล็กก็โดนยึดแล้วเหลือพื้นที่ไม่มากแล้วการส่งอาวุธยุทโธปกรณ์เพียงส่วนหนึ่งแค่4ลำเนี่ยคงจะเป็นการยื้อเวลาได้ไม่กี่วันหรอกนะครับสวัสดีครับมาพบกับผมเทือกศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้นะครับน่าจับตามองเพราะสหรัฐอเมริกานะครับก็เร่งส่งอาวุธให้กับยูเครนในขณะที่สงครามในยูเครนกำลังพ่ายแพ้อย่างราบคาบนะครับให้กับฝั่งของรัสเซียประเด็นที่ได้รับผลกระทบคือราคาน้ำมันและก็ราคาก๊าซทั่วโลกกำลังพุ่งสูงขึ้นตอนนี้รัสเซียก็รุกหนักยึดเมืองชีวีโดโดนนะครับเนสนะครับได้สำเร็จปรากฏว่าไบเดนก็จะส่งอาวุธย้ำล้ำยุคให้กับยูเครนกองกำลังของฝ่ายรัสเซียลุกกดดันเข้า ไปยังศูนย์กลางของเมืองชีวีโดโรโดเนสนะครับในความพยายามที่จะเข้าทำการควบคุมนะครับพื้นใหญ่ทางตะวันออกของยูเครนขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนก็ประกาศก่อนหน้านั้นว่าจะส่งอาวุธล้ำสมัยนะครับก็เป็นโดรนที่แม่นยำกว่าเดิมเพื่อทำการช่วยเหลือยูเครนบีบบังคับให้มอสโกยอมจ่ายนะครับในเรื่องของการยุติสงครามราคาน้ำมันตอนนี้หลังจากที่สหรัฐประกาศลักษณะดังกล่าวราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นทองคำปรากฏว่าฟื้นตัวหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดลบยังกังวลอัตราเงินเฟ้อนะครับที่กำลังเกิดขึ้นราคาน้ำมันปรับขึ้นนะครับหลังจีนยุติล็อกดาวน์เซี่ยงไฮ้ซึ่งช่วยเพิ่มอุปสงค์ท่ามกลางตลาดที่ตึงตัวอยู่แล้วส่วนวอลล์สตรีทปิดลบยังอยู่ภายใต้แรงกดดันของความกังวลต่อเงินเฟ้อนะฮะปัจจัยนี้ดันทองคำฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ2สัปดาห์ที่ผ่านมาในขณะที่รัสเซียชี้ EU คว่ำบาตรน้ำมันส่งผลกระทบไปทั่วโลกนะครับเล็งเปลี่ยนทิศป้อนสู่ตลาดอื่นรัสเซียนะครับระบุมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของ EU ส่งผลกระทบทางลบในวงกว้างทั้งกับสหภาพยุโรปและก็ตลาดโลกและมอสโกขณะที่การส่งออกพลังงานหลักอื่นก็คือเรื่องของก๊าซของพวกเขาลดลงเช่นกันอย่างไรก็ตามนะครับโฆษกของวังเครมลินเผยว่ากำลังหาทางจำกัดความเสียหายเหล่านั้นด้วยการมองหาตลาดอื่นๆเข้าทำการทดแทนในขณะที่สหรัฐอเมริกานะครับเล็งขายโดรนให้กับยูเครนเพิ่มศักยภาพติดจรวดถล่มรัสเซียในสมรภูมิรบรัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับมีแผนที่จะขายโดรนนะครับจำนวน4ลำให้กับยูเครนขณะที่มันมีศักยภาพติดจรวด Hellfire นะครับที่สามารถใช้โจมตีรัสเซียในสมรภูมิรบตามรายงานของรอยเตอร์อ้างถึงแหล่งข่าวใกล้ชิดนะครับสถานการณ์3รายที่เกิดขึ้นในขณะที่อิตาลีก็มีการแฉนะฮะว่าชาติหลักๆของ EU ขวางอนุมัติสถานะผู้สมัครแก่ยูเครนมีเพียงโรมเท่านั้นที่เตรียมอนุมัติสถานะผู้สมัครเข้าร่วมสหภาพยุโรปแก่ยูเครนนะครับผิดกับสมาชิกหลักรายอื่นๆทั้งหมดของ EU ต่างคัดค้านนะครับจากการเปิดเผยของนายมาริโอดรากินนะครับนายกรัฐมนตรีของอิตาลีนะครับขณะที่บรรดาเจ้าที่ของกลุ่มกำลังหาทางร่างข้อเสนอแบบเร่งรัดขั้นตอนนะครับเพื่อสามารถอนุมัติสถานะประเทศผู้สมัครแก่เคียฟในเดือนมิถุนายนนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาเอาอีกนะเกิดเหตุกราดยิงเกิดขึ้นในโรงพยาบาล
โอคราโฮมาปรากฏว่ามีคนเสียชีวิตไป4ศพก่อนมือปืนลั่นไกปลิดชีพของตัวเองเกิดเหตุนะครับคนร้ายบุกกราดยิงในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองทันซาในรัฐโอคราโฮมาของสหรัฐอเมริกานะครับเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า4คนและถือเป็นโศกนาฏกรรมของการใช้อาวุธปืนล่าสุดที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาหลังจากเกิดเหตุกราดยิงในโรงเรียนประถมที่เท็กซัสเพียงแค่ประมาณ1สัปดาห์เท่านั้นในขณะที่องค์การอนามัยโลกนะครับเชื่อสถานการณ์โควิด-19ในเกาหลีเหนือกำลังจะแย่ลงแม้รัฐบาลบอกว่าควบคุมอยู่ก็ตามองค์การอนามัยโลกออกมาตั้งข้อสงสัยเรื่องที่รัฐบาลของเกาหลีเหนืออ้างว่าประสบความสำเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19และเชื่อว่าในความเป็นจริงสถานการณ์อาจจะกำลังแย่ลงด้วยซ้ำไปนะครับในขณะที่จีนก็กล้าวจับมือกับทางรัสเซียส่งเสริมประชาธิปไตยที่แท้จริงนะครับทูตสูงสุดของจีนประกาศกล้าวว่าปักกิ่งจะทำงานร่วมกับมอสโกเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยที่แท้จริงตอกย้ำถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้นเรื่อยๆระหว่างประเทศของเขากับทางรัสเซียนะครับในขณะที่สหภาพยุโรปก็มีการเตือนนะครับจ่อเกิดวิกฤตพลังงานครั้งเร็วร้ายอาจถึงขั้นปันส่วนก๊าซช่วงฤดูหนาววิกฤตพลังงานในปัจจุบันกลายเป็นเรื่องหนึ่งในวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงเร็วร้ายที่ยาวที่สุดในประวัติศาสตร์โดยเฉพาะฝั่งยุโรปที่อาจจะเจอผลกระทบอย่างสาหัสถึงขั้นต้องปันส่วนการจากคำเตือนของฟาตีไบรอนนะฮะผู้อำนวยการบริหารทบวงพลังงานสากลนะหลังจากที่ฝั่งสหภาพยุโรปทำการคว่ำบาตรพลังงานของรัสเซียในขณะที่วัยรุ่นเยอรมนีเปิดศูนย์ตรวจโควิด-19 ปลอมนะครับโกยเงินอุตสาหกรรมอุดหนุนจากรัฐฟรีๆไป210ล้านบาทวัยรุ่นเยอรมนีถูกจับข้อหาตั้งศูนย์ตรวจโควิด-19 ปลอมแปลงเอกสารซึ่งช่วยให้เขาโกยเงินอุดหนุนจากรัฐบาลไปถึง 5.7 ล้านยูโรหรือราวๆ210ล้านบาทโดยที่ไม่ได้ทำงานอะไรเลยนะครับซึ่งปฏิบัติการลวงโลกนี้ถูกเปิดโปงโดยพนักงานธนาคารที่สังเกตเห็นว่าบัญชีเงินฝากของนักศึกษาคนนี้มีการโอนเงินเข้ามามากผิดปกติและสงสัยว่าอาจจะมีการฟอกเงินเกิดขึ้นในขณะที่อิสราเอลมีการจ่อประจำการนะครับอาวุธเลเซอร์ยิงสกัดขีปนาวุธโดรนนะครับต้นทุนแค่70บาทต่อครั้งนายกรัฐมนตรีแห่งอิสราเอลนะครับบอกว่าระบบเลเซอร์ป้องกันภัยทางอากาศที่อิสราเอลมีแผนนำประจำการในปีนี้สามารถยิงทำลายขีปนาวุธโดรนของศัตรูด้วยต้นทุนเพียง2ดอลลาร์สหรัฐหรือไม่ถึง70บาทต่อครั้งปัจจุบันกองทัพอิสราเอลยังคงติดตั้งระบบป้องกันทางอากาศซึ่งเป็นวิธีการยิงขีปนาวุธสกัดหลายลูกขึ้นไปทำลายจรวดของศัตรูซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวมีต้นทุนตั้งแต่หลายหมื่นจนไปถึงนับล้านๆของดอลลาร์สหรัฐนะครับเขาบอกว่าที่ผ่านมาเราต้องใช้งบประมาณไปจำนวนมากในการสกัดจรวดแต่ละลูกแต่นับตั้งแต่วันนี้พวกศัตรูต้องใช้เงินหลายหมื่นดอลลาร์สหรัฐเพื่อยิงจรวด1ลูกในขณะที่เราใช้พลังงานไฟฟ้าแค่ครั้งละ2ดอลลาร์สหรัฐก็ทำการสกัดกั้นมันได้ในเชิงปรากฏการณ์นะครับเราได้เห็นชัดเจนนะครับว่าสหรัฐอเมริกาพยายามจะสนับสนุนอาวุธนะครับอาวุธที่ว่าเป็นอาวุธที่ชื่อว่าจะเป็นขีปนาวุธนะครับส่งมอบให้กับทางฝั่งยูเครนซึ่งก็ขายให้กับยูเครนว่าง่ายแต่การขายอาวุธในลักษณะดังกล่าวไปมาก็มีการเปิดโปงว่าจะเป็นการส่งมอบโดรนนะครับที่ทันสมัยนะฮะไปให้กับทางยูเครนนะเป็นจำนวนทั้งหมด4ลำนะครับสิ่งที่น่าสนใจไประหว่างนี้ก็คือว่าเรื่องของวิกฤตพลังงานนะกำลังเป็นปัญหาใหญ่ในฝั่งของสหภาพยุโรปนะครับตอนนี้หลายประเทศยกตัวอย่างเช่นพม่านะครับแล้วก็ยกตัวอย่างในประเทศลาวกำลังเผชิญปัญหากับวิกฤตพลังงานนะซึ่งปรากฏว่าราคาแพงกว่า
ปกตินะครับแล้วก็ตอนนี้จากเหตุการณ์ที่ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาประกาศให้การสนับสนุนอาวุธรัสเซียก็ทำการซ้อมรบนะครับด้วยกองกำลังที่ติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์อย่างกระทันหันนะครับไปมาความจริงก็เริ่มปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาจะส่งเฉพาะโดรน4ลำไปให้กับยูเครนเพื่อต่อสู้กับรัสเซียเท่านั้นมีเชิงงานสังเคราะห์นะครับเกมนี้มันเป็นยังไงนะครับอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆต้องเรียนหุ้นส่วนนะว่าตอนนี้ถึงแม้จะส่งโดรนไป100ลำเลยไม่ใช่ไปส่งไป4ลำส่งไป100ลำสถานการณ์สงครามในยูเครนลำบากเพราะโดยส่วนใหญ่เมืองสำคัญและเมืองท่าต่างๆนะครับก็ถูกยึดได้ทั้งหมดนะครับแล้วนะตอนนี้เหลือนิดเดียวละเหลือพื้นที่นิดเดียวละมาริอูโปก็โดนยึดแล้วนะเหมืองถลุงเหล็กก็โดนยึดละเหลือพื้นที่ไม่มากแล้วการส่งอาวุธยุทโธปกรณ์เพียงส่วนหนึ่งแค่4ลำเนี่ยคงจะเป็นการยื้อเวลาได้ไม่กี่วันหรอกนะครับที่จะสามารถดึงกองทัพของรัสเซียเนี่ยถอยห่างออกไปได้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยการเอาโดรนล้ำสมัยนี่ไม่ใช่ให้ฟรีๆนะฮะเร่งขายของว่าง่ายๆนะครับนั่นหมายความว่าต้องใช้การฝึกปรือให้ทันกับสถานที่ทันกับเวลานะครับให้เอาไปใช้ได้นะครับทำให้เกมขนาดนี้ราคาน้ำมันรัสเซียตอบโต้ด้วยราคาน้ำมันที่สูงขึ้นวิกฤตพลังงานก็กำลังเกิดนะครับส่งผลกระทบไปทั่วโลกนะครับตามมาด้วยวิกฤตอาหารซึ่งจะมีผลตามมาในระยะยาวอย่างไรก็ตามสถานการณ์จนถึงขนาดนี้ฝั่งสหรัฐอเมริกายังคงเสียเปรียบการเร่งขายอาวุธของสหรัฐอเมริกาเพียงจะเป็นการชะลอเวลาการยึดนะฮะในฝั่งของรัสเซียเท่านั้นแต่คงไม่สามารถจะทำให้เอาชนะสงครามได้ซึ่งสหรัฐรู้ดีไหมรู้ดีอยู่แล้วนะครับเกมตอนนี้ก็คงจะมีการยั่วยุแล้วก็มีการยื้อเวลาให้ยาวที่สุดแต่ยิ่งยื้อยิ่งมีผลกระทบนะครับแล้วก็ยิ่งคว่ำบาตรรัสเซียสิ่งที่กระทบตามมาฝั่งสหภาพยุโรปกำลังเข้าสู่วิกฤตพลังงานอย่างแน่นอนนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ Bye.